จะเป็นไข่เจียวปูนะครับอันนี้เราทอดได้ใกล้จะเสร็จแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบนอกนุ่มในนะครับจะทำแบบกรอบนอกนุ่มในนะไข่ปูจะเป็นตำซั่วนะครับคู่กับไข่เจียวปูนะครับไข่เจียวปูอันนี้ทำเร็วมากพี่ชิมไข่เจียวปูนะครับแต่ไม่อมน้ำมันครับเลือกจิ้มสิครับนี่ซีไม่เล่นสิคะเขากำลังกินข้าวอยู่ค่ะโอ้ปูชิ้นใหญ่เลยโอ้โหนายลองชิมซิเป็นไงชิมหน่อยครับเป็นไง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 ครับโอ้โหเป็นไงลูกรสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อย